สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าแตนไลฟ์เดือดฝากถึงเปรตที่เข้ามาดูไม่สนคนมองหลงผัวจนงงหัวไม่ขึ้นเมื่อวันที่21ธันวาคมเวลาประมาณ22นาฬิกาป้าแตนภรรยาของลุงพลได้ออกมาเคลื่อนไหวและไลฟ์สดพูดคุยกับ FC อีกทั้งยังขอความเป็นธรรมให้ตนและลุงพลเนื่องจากในตอนนี้ลุงพลยังไม่ได้เป็นนักโทษแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการต่อสู้ซึ่งป้าแตนได้กล่าวผ่านไลฟ์สดว่าอยากพูดเฉยๆนี่แหละจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรบางคนบอกว่าเชื่อที่ศาลอย่าเพิ่งย้ำคุณก็ต้องมาดูก่อนว่าศาลมันมี3ศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาคุณต้องทำใจยอมรับกันหน่อยว่าเขายังสู้ไม่ถึงที่สุดเลยถ้าเชื่อที่ศาลก็ต้องรอดูชั้น2ชั้นที่3ให้โอกาสเขาหน่อยให้เขาได้สู้คุณอยากไปปลอบใครปลอบผู้สูญเสียก็ปลอบไปส่วนอีก2อันคุณก็ต้องรอลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงไอ้ที่บอกว่าเชื่อศาลก็ต้องมั่นใจก่อนนะว่าศาลมี3ศาลนะคุณก็ต้องรอสิอดใจรอหน่อยเอาให้มันอย่าเวอร์วังมากนักเพราะว่าเก็บทุกอันเก็บทุกเม็ดไม่รู้ว่าเก็บเผื่ออะไรแต่เก็บไว้ก่อนส่วนคนที่ให้พวงหรีดก็ว่ากันไปเป็นดอกไม้บ้านแมวอะไรโอ้โหเจอดอกไม้ให้กำลังใจลุงพลป้าแตนโอ้ใจจะขาดเลยสุดแสนทรมานเออคุณจะบอกว่าดอกนี้มันดีมีช้อนทำร้ายจิตใจฉันเกินไปแล้วคนยังนั่งทนโทษอยู่ดอกไม้บ้านแป๊วเหรอที่เห็นแล้วสดชื่นแม้คิดมาได้แต่รู้จักนิสัยใจคออยู่หรอกส่งให้ทนายเรียบร้อยเราไม่ใช่นักโทษนะยังไม่ใช่นักโทษถ้าประกันตัวออกมาแล้วก็คือว่าเป็นจำเลยอยู่พร้อมที่จะต่อสู้บางคนนี้ยิ่งคนหัวที่ไม่มีผมเก็บเรียบละอดทนไว้ป้าก็อดทนไว้เอาให้ถึงที่สุดมันไม่มีใครรู้หรอกว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงมันอาจจะพลิกก็ได้คุณก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครรู้หรอกคุณก็อย่าเพิ่งไปดูถูกอะไรเขามากมายนักถ้าคุณบอกให้เขาพิสูจน์เขายังไม่พิสูจน์ถึงไหนเลยอ้อมีเปรตเข้ามาเหรออยากเข้ามาฟังไม่เป็นไร FC ป้าทั้งนั้นเลยอยู่ในห้องนี้ระวังนะมีหลายบาทาอยู่ไม่ได้พูดถึงใครพูดคุยกับ FC เนี่ยแหละนานๆก็พูดทีนึงพูดถึงอยากให้คนคิดว่าความเป็นคนเนี่ยอย่าเพิ่งหยามอย่าเพิ่งเหยียบย่ำกันนะเขาเรียกว่าคนล้มอย่าข้ามคุณเนี่ยข้ามไม่พอเหยียบซ้ำอีกไรมนุษยธรรมสิ้นดีคนมีการศึกษาก็มักจะขนสูงเขาคิดว่าเขาพูดอะไรก็ถูกหมดเขามักจะมองว่าสิ่งที่เขาพูดไปสังคมต้องเชื่อเพราะ1เขาเป็นคนดัง2มีกระแสโซเชียลเยอะป้าก็สู้เต็มที่ไม่ทิ้งลุงไปไหนหลายคนบอกว่ารักผัวจนงงหัวไม่ขึ้นก็จะบอกให้นะเขาเรียกว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่เขาไม่ได้ทำผิดจะไปคิดอะไรมากมายใช่ไหมหลายคนสงสัยว่าตรงป่ายางไอ้นกฮูกเนี่ยที่บอกว่าเจอลุงอยู่ตรงสวนยาง9โมงบอกตรงๆนะอันนี้คาตาเลยจะบอกอะไรก็ได้แหละหยดน้ำกรดอยู่สวนยางอยู่ห้วยประสานออกมา9นาฬิกา22นาทีขับมอเตอร์ไซค์ถึงบ้านเข้าไปอาบน้ำเสร็จแล้วขับรถยนต์กระบะเข้าไปในหมู่บ้านเลยนะไอ้นกฮูกบอกเจอลุงในสวนยางโหอยากจะบอกว่าอยู่ที่ตาป้าเนี่ยลุงกรีดยางกับคุณนายแม่ออกมาขับกระบะเข้าหมู่บ้านเลยไม่เห็นจะเข้าสวนยางตอนไหนเลยจำคำพูดตัวเองไว้ให้ดีๆนะไอ้นกฮูกมันต้องมีสีความยุติธรรมให้กับคนเราคุณจะไปออกสื่อนั่งเอกเนกดูสบายใจระวังกรรมมันจะตามทันเหมือนกันแหละขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ